โทปีทาบัวหลวงสารวัตรสืบสวนขันร้อยตำรวจตีรุ่งโรจน์เป็นรองสารวัตรป้องกันปราบปรามอันนี้ตัวสุนทรมินทราครับผมร้อยตำรวจตรีเกียงศักดิ์ศรีนารางรองสารวัตรทำหน้าที่สืบสวนในฐานะตำรวจสุนทรมินทราครับผมร้อยตำรวจตรีว่าพิทักษ์คงเจริญรองสารวัตรสืบสวนสพ.บุญมีรางครับผมร้อยตำรวจเทพีผู้ดาบรองสารวัตรสืบสวนสพ.บุญมีรางครับผมร้อยตำรวจโทเกิดเกียรติวัฒนาสายแววรองตรวจป้องกันปราบปรามสถานีตำรวจภูธรเมืองลางผมร้อยตำรวจตรีสามารถยิ้มแย้มรองตปปสพ.เมืองลางครับผมดาบตำรวจเอกสังชุมพลสถานีตำรวจภูธรเมืองลางครับผมดาบตำรวจเรือนชาติงศรีไปที่งานสืบสวนเมืองลางครับและกำลังอีกส่วนหนึ่งตามท้ายมันซึ่งที่ยื่นต่อท่านผู้บังคับชาอยู่ด้านล่างรออยู่ประมาณ30คนที่เป็นมูลนิธิคนก็รวมแล้วประมาณ40คนครับท่านเรื่องราวเป็นยังไงเริ่มต้นนิดนึงผมถามจะได้ประชุมไหมเพราะว่าผมย้ายไปอยู่มูลนิธิเมื่อเดือนกุมภาพร้อมท่านผู้กำกับก็ปฏิบัติหน้าที่อยู่แล้วผมเป็นบุคคลแรกที่โดนกระทำคือใช้อาวุธปืนมาจี้บังคับผมให้ผมชักปืนสู้ผมก็ไม่สู้แล้วหลังจากนั้นผมก็อดทนเรื่อยมาแล้วพัฒนาทำงานกันมาเรื่อยจนมันถึงที่สุดแล้วแล้วรายที่สองก็คือผู้หมวดสาภาพคนที่โดนครับเสียงผมเบิร์ตเมื่อกี้ครับท่านเรียกว่าผมคนที่สองที่โดนครับเรื่องท่านเป็นคนที่ลูกแกมหน้าแล้วก็เป็นคนที่แช่ลมครับอารมณ์แกเดี๋ยวขึ้นเดี๋ยวลงพวกท่าใต้พื้นท่าแล้วไม่ทันแล้วผมโดนปืนจ่อที่หน้าอกพร้อมน้ำนกแล้วก็มีข้อผงไข่ด้วยแล้วก็ไปคุยกับผู้ร่วมงานท่านบรรดาว่าหมดสภาพเป็นสำหรับตายหีเลยผมแก้ขีดตาว่าผมจะโดดทำไมสาเหตุที่เขาปืนจ่อผู้หมวดเพราะอะไรครับพ่อเพราะอารมณ์เขาไม่ปกติเขาทำงานอยู่ที่โรงพักเขาไม่พอใจอะไรเขาก็จะฟาดแก้วว่าปวดว่าไงก็แล้วแต่แต่ผมก็ยืนยันจากไหนเพราะผมรับราชการมาเกือบ20ปีผมไม่เคยเจอผู้บังคับใจที่ได้ 40% ของคนนี้ทำอะไรผิดเปล่าฮะเขาถึงได้โมโหกันมากผมไปคุมงานครับคุมงานแล้วผมถ่ายรูปแล้วก็ไม่ได้ดั่งใจแล้วก็ผมโดนกระทำตั้งหลายรอบแล้วแล้วผมไปงานศพของที่ในพื้นที่นะครับงานศพแล้วก็มีอบต.มีคนร่วมงานเยอะแยะครับผมแล้วท่านใช้โทรศัพท์กว้างใส่ผมกลางหลังในทดฐานว่าให้ผมนั่งดู iPad ท่านของท่านชัดแบบอยู่แล้ววงปี่พาดมันดังแล้วผมไม่ได้ยินแล้วก็เอาโทรศัพท์กว้างหลังผมแล้วผมก็เลยถามมาถามว่าป้าทำไมก็กูเรียกมึงต้องนานแล้วไม่ได้ยินแล้วบอกท่านเรียกผมยังไงครับคือตรงนั้นผมแล้วผมเลยต้องเอาลูกปืนมาฝากลูกน้องมาเป็นไรล่ะก็ไปจริงแล้วก็เพื่อให้ตรวจสอบข้อเท็จจริงในเบื้องต้นนะครับแล้วก็คงจะต้องดำเนินการหาข้อเท็จจริงนะครับแล้วก็ดำเนินการในทางมาตรการทางการปกครองอีกครั้งหนึ่งเราผู้ใต้บังคับบัญชากับผู้บังคับบัญชากลับไปจะไปอยู่ด้วยกันได้หรือครับในเมื่อเดินหน้ากันมาถึงขนาดนี้แล้วครับหลังจากที่เราได้มีการสรุปข้อมูลกันนะฮะผมก็ได้นำเรียนท่านผู้บัญชาการนะครับท่านผู้บัญชาการก็เห็นว่าในขณะนี้ก็เกรงบัญชาเชิญ
พระผู้กับบรรสันเนี่ยให้มาปฏิบัติหน้าที่ที่ปชวก็จะต้องแยกกันก่อนในเบื้องต้นก็คงจะต้องรายงานผู้ควบคุมการเพื่อที่แก้ไขปัญหาจะเรียกมา